รัฐมนตรีเข้ามาต้องขอไปจะขอไปก็เป็นข้อสังเกตนะครับกับพี่สรัญญุฒินะครับที่ประสบการณ์จากจังหวัดข้างเคียงเราจังหวัดสุโขทัยนะครับทุกวันนี้ไลฟ์สดก็สวัสดีครับก็เป็นการต่อเนื่องนะครับเรื่องเกษตรก็เมื่อสักครู่ก็มีพี่น้องที่เข้าร่วมสัมมนาเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนที่มีความมั่นคงเท่านั้นที่จะสร้างบ้านเมืองให้มั่นคงได้จริงไหมถ้าเราไม่มีความมั่นคงเนี่ยเราจะมีกระสินใจไปทำอะไรใช่ไหมเพราะนั้นพื้นฐานความมั่นคงก็คือพวกเราต้องมีความมั่นคงความมั่นคงในส่วนของเราคืออะไรคุณภาพชีวิตที่ดีเขามักจะพูดกันที่ไหนพี่น้องรู้ไหมโต๊ะอาหารที่ราคาที่เขากินกันมื้อละ10,000-20,000เนี่ยนะพวกคนรวยพูดกันสงสารชาวนานะสงสารคนมาเป็นคนใช้ที่บ้านนะสงสารนั่นสงสารนี่แต่แบบประจำครับครับแต่ขอโทษดีนะพอถึงเวลามาจริงๆแล้วเนี่ยคนใช้ที่บ้านเนี่ยเขายังใจเงินเดือนไม่ถึงค่าแรงขั้นต่ำเลยนะเขากินเพื่อให้พูดและดูดีไงว่าเหมือนสงสารคนยากคนจนแต่จริงๆเนี่ยคนจนทั้งหลายในประเทศไทยก็คิดอยู่ในใจอยู่เสมอว่าเพียงแต่ว่ากูผิดข้าวเนี่ยขอให้ขายได้เกินกว่าต้นทุนให้กูได้กำไรบ้างปลูกยางปลูกมะนาวปลูกแตงกวาปลูกถั่วปลูกเมลอนปลูกผักขอให้มันได้ขายเกินต้นทุนกูก็พอแล้วยกมือท่วมหัวแล้วมึงไม่ต้องมาช่วยอะไรแต่วันนี้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยของเรานั่นก็คือว่าสินค้าเกษตรทุกตัวเนี่ยมันขาดทุนหมดพอพี่น้องขาดทุนแล้วพี่น้องมีไร่มีนาติดหนี้เขาติดหนี้ธ.ก.ส.ติดหนี้ค่าปุ๋ยแล้วได้เงินเดือนก็ส่งกลับบ้านไหมที่ต่างประเทศบ้านเรานี่วันนี้เนี่ยเราสู้กับค่าครองชีพกับค่าแรงจนตายแต่ที่สิงคโปร์กับที่ฮ่องกงเนี่ยมันสอนคนให้ทำกับข้าวในแฟคนะเสร็จเรียบร้อยเงินก็เหลือกลับบ้านลูกหลานเราวันนี้มันทำเต็มกันที่ไหนแล้วครับไปแล้วมันไม่ใช่ทำทั้งหมดนะเนี่ยทำแค่ประมาณ 50-60% เท่านั้นเองนี่ถ้าทำรวมกันหมดแล้วแย่เลยนี่น้ำไม่มีจะดึงนี่แหละอำเภอนี้แหละใส่งามนี่แหละบอกให้ทำได้แต่พอทำไปแล้วน้ำไม่มีมาแล้วก็อันนี้ผมขอฝากท่านอนุรักษ์